ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องปิติยินดีคือพลังขับเคลื่อนอันวิเศษโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่16ธันวาคม2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้เจริญธรรมทุกๆคนพวกเราคงจะรู้นะทุกคนก็คงจะเข้าใจดีว่าชีวิตของคนเนี่ยมันเหมือนเครื่องจักรมันเป็นเครื่องจักรไม่ใช่เหมือนหรอกโดยจริงโดยสัจธรรมแล้วคนก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีมันสมองมีจิตวิญญาณมีตัวความรู้ธาตุรู้ที่จะรู้อะไรได้ยิ่งกว่าเดรัจฉานทั้งหมดรู้แม้กระทั่งยิ่งกว่าพืชพืชมันก็รู้เท่าแค่พืชสัตว์มันก็รู้แค่สัตว์ยิ่งสิ่งไม่รู้ก็เกิดไปตามธาตุเท่านั้นเองส่วนคนนี่รู้สามารถที่จะใช้ความรู้กำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้กำหนดให้เป็นประโยชน์กำหนดให้เป็นโทษกำหนดให้เกิดกำหนดให้ดับที่สุดกำหนดได้ทั้งสองอย่างกำหนดให้เกิดกำหนดให้ดับสรุปแล้วก็คือคนนี่มีพลังงานพิเศษคือจิตวิญญาณพลังงานพิเศษที่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่าทุกอย่างมีความรู้มีความคิดสามารถที่จะประกอบอะไรเอาอะไรมาประกอบอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรในมหาจักรวาล นี้สัตว์อื่นยังไม่รู้เหมือนคนคนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุได้รอบหมดนะเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นตัวประโยชน์หรือตัวโทษทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าใครจะฉลาดทำตัวเราเองเนี่ยให้ไปเป็นตัวประโยชน์แทนที่จะเป็นตัวโทษประโยชน์กับโทษเนี่ยมันสลับซับซ้อนกันถ้าเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ ความเห็นว่าประโยชน์นั้นมันก็จะเพี้ยนไปเป็นโทษแต่ไม่รู้ตัวเองจะเอาดังใจตัวขึ้นมามันก็นึกว่าเป็นประโยชน์พอเราละตัวละตนแล้วมันถึงจะเห็นว่ามันเป็นโทษมันอย่างน้อยมันไปแย่งคนอื่นเขา มาให้ตัวเองก็นึกว่าตัวเองได้เป็นประโยชน์พอหมดความเห็นแก่ตัวมันก็จะชัดเจนว่าอ้าวเราไปแย่งเขาดีไม่ดีเราจะแย่งเขาอย่างโทสะอย่างบังคับอย่างเบียดเบียนหนักเข้าก็อย่างทำร้ายคนอื่นจะเอามาให้ตนอย่างทำร้ายคนอื่นมันก็เป็นโทษอย่างแรงหรือแม้ว่าเราไม่ไปทำร้ายโดยสภาพที่เห็นชัดเจนว่านี่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นหลัดๆต่อหน้าต่อตาเลยไปทำร้ายคนอื่นลงแล้วก็เราก็เอาประโยชน์นั้นมันก็ไม่ใช่ทีเดียวแต่เหมือนไม่ทำร้ายเขาหรอกแต่มันซับซ้อนไปหลายชั้นกว่าจะไปเป็นร้ายแก่ผู้อื่นมันไม่โดยตรงความลวงความพลางพวกนี้เนี่ยคนทำเป็นโง่ไม่รู้แต่แท้จริงนะรู้หนักๆเข้าก็ทำเป็นว่าถ้าเราไม่รู้ได้เลยว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเราทำเหมือนดีแต่ภาวะซับซ้อนนั้นซ้อนออกไปถึงสุดท้ายไปถึงปฏิกิริยาจริงไปถึงเหตุการณ์จริงนั้นมันร้ายแต่เราพลางหลายชั้นจนกระทั่งสุดท้ายที่เราทำนี่เหมือนดีแต่มันกลับตลับปัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงที่สุดนั้นมันร้ายและก็ทำเป็นไม่รู้พยายามไม่รู้ด้วยพยายามไม่รู้ได้ดีว่าไอ้ที่ร้ายนี่ไม่ใช่เราเป็นเหตุไม่ใช่เพราะเราเนี่ยความเลวร้ายของคนมันก็จะซับซ้อนอย่างนี้เพราะคนที่มีภูมิปัญญาดีแล้วจะต้องรู้ว่าเอ๊ะนี่เพราะเหตุเราหรือไม่
แม้ว่ามันไม่ตรงมันไปอ้อมแล้วมันไปสลับซับซ้อนอีกหลายชั้นมันเพราะเราหรือไม่ก็จะตรวจไปถ้าเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่เพราะเรามันก็บริสุทธิ์หมดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ความจริงพวกนี้ความสลับซับซ้อนพวกนี้แหละมันยากที่คนจะต้องมาศึกษาเรียนรู้ว่าเราเองเราไม่ได้เห็นแก่ตัวจริงเราเองไม่ได้ไปเบียดเบียนไปเป็นตัวเหตุหลายชั้นเราไม่ได้ไปเป็นตัวเหตุตั้งหลายชั้นไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเขาเสียหายเมื่อเกิดมาเป็นคนก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นว่าถ้าเราเป็นประโยชน์เราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนนั่นเป็นดีใครก็รู้ว่าดีถ้าเราไปเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันไม่ดีก็รู้กันทั้งนั้นง่ายๆอยู่ที่ว่าเราจะอดใจตัวนี้ก็คือจะสู้กับกิเลสของตนใจตัวนี้ก็คือกิเลสมันทำงานอยู่ในใจมันเป็นตัวที่บงการมันเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ออกแรงอะไรอยู่จริงอยู่ในใจจริงๆเลยพวกเราก็คงจะรู้ดีเมื่อเราปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นนี้แล้วว่ามันเป็นพลังงานอยู่ในใจของเรามันมีฤทธิ์เป็นอำนาจเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจบางทีมันก็เก่งจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะสู้อำนาจของกิเลสนั้นๆได้เลยหลายคนเมื่อศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติจนอ่านใจเป็นก็คงจะรู้ว่าเรานี่ยังสู้กิเลสเราไม่ได้แต่อย่างไรเสียก็ต้องฝึกฝนก็ต้องทำให้มันสู้จนได้เพราะคนนี่แหละสู้ได้พระพุทธเจ้าท่านประสบสัจธรรมมาแล้วได้ตรัสรู้ความจริงอันนี้มาแล้วมันสู้ได้ยืนยันว่าสู้ได้พิสูจน์มากันหลายผู้หลายคนแล้วแม้คนที่อยู่กับเราเป็นปัจจุบันธรรมท่านก็สามารถผ่านพ้นสิ่งอย่างนั้นมาได้กันมากคนเราก็คนและก็คนนี่แหละที่จะสู้ได้กิเลสเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ควรท้อไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อถอยภาคเพียรเขารู้ความจริงให้ได้อย่าฮึดฮัดรู้ความจริงว่ามันยังไม่ได้นะตั้งใจใหม่อย่างเบิกบานร่าเริงนะอย่างใจอย่าไปฮึดฮัดอย่าไปให้มันเกิดปฏิกิริยาที่พลังงานก็มันไปเสียศูนย์เสียกันให้มันอ่อนแรงเพราะพลังงานคือพลังงานถ้ามันสปาร์กกันเข้าเนี่ยมันก็สูญเสียพอสปาร์คเข้ามันก็จะสูญพลังงานลงไปก็คงพอเข้าใจนะเพราะอย่าไปทับถมตนเองนะอย่าไปทำให้มันเกิดการสปาร์คโดยสูญเสียพลังงานเปล่าๆเบิกบานยิ้มแย้มในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางแพทย์พวกเราก็คงพอเข้าใจถ้าเผื่อว่าใจของเราเนี่ยทำให้มันเบิกบานร่าเริงฉันทะนี่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเบิกบานร่าเริงแล้วยินดีฉันทะยินดีไม่ใช่ว่ายินร้ายหรือว่าไม่ชอบใจเสียใจอันนั้นไปในทางร้ายทางร้ายนั้นจะเกิดพลังงานหรือว่าเกิดสภาพปฏิกิริยาที่เกิดเรียกว่าอะไรแอดรีนาลีนทางร้ายที่เกิดแอดรีนาลีนเป็นพลังงานจนกระทั่งไปเป็นน้ำเลี้ยงอ่ะมันจะเกิดน้ำเลี้ยงหรือว่าพลังงานทางร้ายเสียไม่เกิดพลังงานที่เกิดคุณค่าแม้แต่สรีระแม้แต่เซลล์ร่างกายก็เสื่อมได้เพราะอำนาจของแอดรีนาลีนถ้าเอนโดฟิลนะถ้าเอนโดฟิลก็เป็นพลังงานที่จะเกิดพลังงานทางดีเมตาเซลส่วนต่างๆของร่างกายก็จะสดชื่นก็จะแข็งแรงก็จะปรับตัว
ม้แต่โรคภัยเชื้อโรคยังต้องตายถ้าเราได้เอ็นโดฟิลใช่ไหมนี่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ทางธรรมก็พิสูจน์ทำใจให้เบิกบานเป็นสุขาปฏิปทาปฏิบัติอยู่โดยมีความสุขมีความยินดีเพราะฉันทะจึงเป็นตัวแรกของอิทธิบาทอิทธิก็คือเกิดฤทธิ์เกิดแรงจะเกิดฤทธิ์เกิดแรงที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ตามถ้าเป็นฉันทะแล้วมันก็ถ้าฉันทะในเรื่องเลวร้ายมันก็ไปเหมือนกันนะฉันทะในเรื่องเลวร้ายแหมยินดีจะไปปล้นมันเบิกบานร่าเริงเหลือเกินมันจะได้ไปปล้นงานนี้แน่แน่มันรู้สึกว่ามันไปปล้นงานนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างมันน่าปล้นเหลือเกินมันก็ยินดีอ่ะนะยินดีที่จะทำเลวยินดีที่จะทำร้ายทำชั่วอะไรก็แล้วแต่มันก็ยินดีได้คนเราเขาก็เบิกบานร่าเริงเขาก็มีพลังงานนะมันสร้างเอนโดฟิลนี่นะมันก็ดีอ่ะนี่มันซับซ้อนเนี่ยมามันซับซ้อนยินดีที่จะไปทำร้ายนะเป็นความซับซ้อนเพราะเราอย่าไปให้มันซับซ้อนในไปทางเสียเรายินดีในทางดียินดีในสิ่งที่ดียินดีในคุณค่าที่ดีมีปัญญากลั่นกรองมีปัญญากลั่นกรองเอาความดีพฤติกรรมที่ดีส่วนสัตว์ที่ดีเราศึกษาสัจธรรมแล้วเราจะต้องเข้าใจให้มากแม้แต่ในสัจธรรมที่ทางโลกียะหรือวัตถุนิยมเขาไม่เข้าใจนะอย่างที่เขาได้มาสมโลกเขาว่าดีนะสมโลกแต่เขาบอกว่าโอ้โหดียินดีได้ลาภมามากๆได้เปรียบเขามากๆดีนะมันเป็นความหลงผิดที่อาตมาหยิบมายกตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าเราเคยเป็นมาแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่รู้จริงๆเลยมันอวิชชาจริงๆเออเราได้สมโลกดีใจได้สมโลกนะเจ้าโลกก็อ้วนขึ้นเจ้าโลกก็แข็งแรงขึ้นจะโลกก็ใหญ่ขึ้นปุถุมันใหญ่มันหนามันอ้วนมันมากปุถุมันอ้วนนั่นแหละคือการสร้างความเป็นปุถุชนนะมันเป็นปุถุชนยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งหนาขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเราไม่เข้าใจเอาเปรียบเขาแท้ๆเนี่ยที่จริงมาตั้งสติดีๆบอกเอาเปรียบเขาดีไหมไม่ดีก็รู้นะแต่มันก็ไม่เข้าใจมันเหมือนคนเมาหาทางแต่จะเอาเปรียบเขาเอาเปรียบได้ดีใจเฮ้ชนะชัยโยฉลองแน่เห็นไหมเนี่ยมันแค่นี้นะเพราะงั้นที่มันซับซ้อนที่ดูดีกว่านี้แล้วเราก็ไปหลงผิดว่ามันดีมันก็มีอีกแต่แค่นี้เนี่ยปากทางตรงนี้ที่ความเอาเปรียบเลยไปหลงยินดีว่าดีเนี่ยเราก็เคยหลงมาแล้วเคยทำมาแล้วพอเรามาเรียนรู้จริงๆเราก็ต้องมาตั้งใจตั้งหลักใหม่ว่าทำยังไงเราจะไม่ให้เป็นเชิงนี้เราก็ต้องตั้งใจจริงๆให้มีสติสัมปชัญญะให้ตรงให้แข็งแรงเรียนรู้อำนาจกิเลสที่มันจะต้องให้ได้มันดึงดันกันมันจะต้องสู้ไม่ต้องไปเอาเปรียบเขายอมเสียสละเถอะยอมเสียให้ได้นะนี่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นยินดีที่เราจะได้เสียสละยินดีที่เราจะแพ้ยินดีที่เราจะแพ้ไม่ต้องเอาชนะค้าคานหรอกที่เราเต็มใจจะแพ้เพราะว่าเราแพ้เขาเราก็ไม่ได้ตายเราแพ้เขาเราก็ไม่ได้สูญเสียนะมันเป็นการสละกับสูญเสียนี่มันต่างกันนะสละกับสูญเสียนี่ต่างกันเราเต็มใจสละเต็มใจให้สละสูญเสียนี่หมายความว่าเราถูกทำลายทำลายในสิ่งที่ดีงามทำลายในสิ่งที่ไม่เข้าท่าอะไรก็แล้วมันเป็นการสูญเสียนะภาษาไทยคำว่าสูญเสียมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเสียมันเสียแต่การเสียสละนี่ก็เราก็น่าจะเสียบางทีแม้แต่ที่สุดมันไม่น่าจะสละหรอกเพราะว่าทำให้เขากิเลสเสริมทำให้เขากิเลสเติมมันไม่น่าจะเสียมันเป็นการเสียเปรียบมันเป็นการไม่น่าจะเสียแต่เราก็จำนนที่จะต้องเสียเพราะถ้าไม่เสียแล้วมันก็เกิดเหตุร้ายที่ตามมาเกิดความเลวร้ายตามมาเกิดความไม่สงบเป็นต้น
หรือเกิดไอ้คนนั้นยิ่งมีความฮึดฮัดรุนแรงและก็จะทำร้ายขึ้นมาเพราะทำไม่ได้แล้วมันจะรุนแรงทำร้ายแล้วมันทำร้ายได้ด้วยไอ้เราทำร้ายไม่ได้มันก็ยิ่งจะเสียหายใหญ่เราทำร้ายก็ไม่ได้แต่เขาทำร้ายเราได้เขาทำร้ายอย่างหยาบคายอีกต่างหากทำร้ายอย่างรุนแรงอีกต่างหากมันก็ยิ่งจะพังกันใหญ่อ่ะต้องยอมเสียเปรียบตรงนี้เมื่อถึงที่สุดอย่างนั้นเราพิจารณาแล้วโอ้ไม่ดีต้องหยุดยอมเขาจะบาปก็บาปเขาจะเสียก็เสียเขาจะกิเลสหนาขึ้นก็ยังดีกว่าเขาทำหยาบกว่านี้ทำหยาบกว่านี้มันก็ยิ่งจะบาปหนากว่านี้นี่ก็เป็นนัยยะที่เขาพูดกันย้ำซ้ำซากบ่อยๆซึ่งเราจะต้องใช้เป็นเหล็กหลักเกณฑ์วินิจฉัยหลักเกณฑ์ในการตัดสินที่จะทำอะไรไปในชีวิตเราจะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวมีเหตุปัจจัยที่จะมาให้ก่อเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเราได้ฝึกเพียรเรียนรู้ตามทฤษฎีหลักๆที่อาตมานำมาอธิบายนำมาให้พวกเราปฏิบัติประพฤติจนเราได้หมู่ได้กลุ่มได้การได้การละลดมาแต่ละคนละมาลดมาละมาลดมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเป็นหมู่เป็นกลุ่มจนมาถึงมาสร้างเมืองสร้างราชธานีนะรู้จักไหมว่าราชธานีแปลว่าอะไรราชธานีแปลเอาความก็แปลว่าเมืองหลวงนะเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลักนะเป็นเมืองหลักเราไม่ได้ไปตั้งว่าราชธานีหรอกมันมีเหตุทุกอย่างมามีเหตุทำไมตั้งราชธานีเพราะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่าทำเป็นคิดมากเรามาตั้งขึ้นที่นี่เป็นราชธานีอโศกเพราะมันเป็นสถานที่ภูมิประเทศที่มันอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เลยขอชื่อส่วนหนึ่งของอุบลราชธานีมาตั้งเป็นชื่อแหล่งนี้หน่อยเถอะราชธานีอโศกว่าตั้งว่าราชธานีอโศกว่างั้นคิดมากหลงตัวว่าใหญ่ระวังแต่ก็นั่นแหละมันก็คือราชธานีจะว่าไปแล้วมันก็เป็นแหล่งที่มันต้องเกิดอย่างนี้มันมีเหตุเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุถ้าเราไปเหตุคิดว่าเราจะต้องราชธานีใหญ่ๆนะเราก็เอาอันนั้นนำก่อนเราจะต้องเห็นว่าเราดำริอย่างอาตมาจะดำริว่าทำไมต้องตั้งชื่อราชธานีเนี่ยจิตจริงๆนี่มันเกิดตรรกะวิตรรกะเกิดตั้งแต่อรัปธาตุอารัมภธาตุนิกมธาตุปรักกมธาตุธาตุที่ดำริขึ้นมาเนี่ยมันเป็นดำริในอาการที่จะยักมักใหญ่เห็นว่าความใหญ่หรือเปล่าหรือเกิดมาดำริเกิดมาจากมีต้นเหตุอันนี้มันอยู่อุบลก็ตั้งชื่อว่าเอาราชธานีก็แล้วกันแล้วก็มาตั้งชื่อราชธานีที่ตั้งราชธานีนั้นอาตมานึกตอนแรกเนี่ยเห็นว่าราชธานีในประเทศไทยเนี่ยชื่อจังหวัดมันมีราชธานีอยู่จังหวัดเดียวในประเทศไทยอาตมาคิดว่าอันนี้ไม่ซ้ำถ้าที่นี่เป็นอุบลธานีอาตมาไม่เอาคำว่าธานีอโศกนะอาตมาจะไม่เอาคำว่าธานีอโศกนี่คิดจริงๆตอนที่ดำริตอนนั้นอ่านดูพิจารณามันเป็นอันเดียวนะไม่ซ้ำประเทศไทยมีราชธานีจังหวัดเดียวในประเทศไทยนอกนั้นธานีหมดธานีมีหลายจังหวัดเพราะราชธานีเนี่ยตั้งสักมันก็ไม่ซ้ำอะไรกับใครนะก็เลยเอาคำว่าราชธานีมาตั้งนะเป็นราชธานีอโศกในความคิดว่ามันจะใหญ่มันก็คิดว่ามันก็น่าจะมีปฏิภาณแป๊บๆเหมือนกันว่ามันน่าจะใหญ่ตรงนี้มันน่าจะใหญ่จะใหญ่อย่างไรก็ไม่รู้มันใหญ่อย่างเล็กๆอ่ะรู้จักไหมฟังออกไหมมันใหญ่อย่างเล็กๆอ่ะคนจนผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยมันใหญ่อย่างมีลักษณะไม่ใช่ลักษณะที่มโหฬารพันลึกอะไรต่างๆแต่มันก็จะซ้อนมันก็มีอะไรที่น่าแปลกมีอะไรใหญ่ว่า
มันอะไรมันจะเกิดมันก็มีเหตุมีปัจจัยมีนั่นมีนี่เข้ามาร่วมมาสารมาโยงมายายไปเรื่อยๆเพราะงั้นคุณทำงานหรือว่ามีชีวิตดำเนินชีวิตไปที่อาตมาพาดำเนินไปเนี่ยก็ชี้แนะสกิดบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะก็เอาไปเหตุปัจจัยนั้นก็เอาไปไตร่ตรองไปใคร่ครวญไปศึกษาเราจะเข้าใจว่าชีวิตของคนมันก็ดำเนินรอยไปมีบทบาทการงานมีปฏิกิริยาต่างๆมีการกระทบสัมผัสมีการเกี่ยวข้องก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกี่ยวข้องทั้งในสภาพรูปธรรมตัวตนแล้วก็มีทั้งฤทธิ์แรงของอำนาจพลังงานที่เรามองไม่เห็นอำนาจฤทธิ์แรงของพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะบางอย่างก็พอรู้เป็นเชิงความคิดความปรารถนาเป็นเจตนาบางอย่างไม่ได้อยู่ในกระแสของเจตนาไม่มีเจตนาไม่ได้อยู่ในคลองแห่งความคิดคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่ามันจะต้องเกิดนึกไม่ออกว่ามันจะต้องมีไม่ได้คิดไม่อยู่ในคลองแห่งความคิดนึกไม่ได้มีคลองแห่งความเจตนาคิดไม่ถึงด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดจะเป็นทุกคนมีประสบการณ์อันนี้ทั้งนั้นน่ะคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้คิดไม่ถึงว่ามันจะมีมาถ้ามันมีมาก็ต้องมีเหตุพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกอย่างมาแต่เหตุทุกอย่างไม่มีเหตุแล้วลอยๆมาเองไม่ได้อยู่ดีๆมันก็จะโผล่มาประจันกับเรามาเป็นเหตุปัจจัยกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นนะเพราะงั้นมันจึงมีทั้งนามธรรมที่เรานึกไม่ถึงนี่แหละคือพลังงานพิเศษแล้วก็กลายเป็นพระเจ้ากลายเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมแพ้จนกระทั่งกลายเป็นศาสนาที่มีอำนาจพิเศษที่นึกไม่ถึงและอำนาจพิเศษนั่นแหละเป็นตัวบงการจนกลายเป็นศาสนาที่มีพลังงานพิเศษที่คอยบงการความจริงนั้นน่ะถูกส่วนหนึ่งอำนาจพิเศษเป็นสิ่งบงการในถูกส่วนหนึ่งถูกอย่างไรอำนาจพิเศษพลังงานพิเศษนี้มีจริงแต่ไม่จริงตรงที่เป็นอำนาจพิเศษที่บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอำนาจนั้นเป็นอำนาจเดียวเหมือนอย่างที่เขาเข้าใจว่าพระเจ้าพระเจ้าเขาเข้าใจเป็นพระเจ้าเป็นอำนาจเดียวนี่บงการทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้ที่พิสูจน์ได้ก็คือว่าไม่จริงอ่ะบงการให้คนดีไปทั้งหมดไม่ได้แพ้ซาตานเพราะพระเจ้าปรารถนาดีต่อคนทุกคนไม่ปรารถนาทุกข์ร้อนอ้าวแล้วทำไมให้คนทุกข์ร้อนน่ะคนทุกข์ร้อนก็ถ้าบอกว่ามีซาตานไม่มีพลังงานแทรกก็ให้พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนเป็นสุขใช่ไหมพระเจ้าปรารถนาให้คนเป็นสุขทุกคนแล้วทำไมให้คนต้องทุกข์อ่ะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันเขาบอกว่าเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าก็ขบถตัวเองสิก็พระพุทธเจ้าพระเจ้าจะต้องปรารถนาให้ทุกคนเป็นสุขใช่ไหมล่ะเขาทำไม่ดีก็เลยพระเจ้าเนี่ยบันดาลให้ทำดีได้ใช่ไหมล่ะพ่อครับที่จริงซาตานนี่เขาเป็นลูกของพระเจ้านะคะทีนี้ซาตานนี่อยากเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าค่ะก็นั่นน่ะสิก็หมดก็เขาแสดงว่าพระเจ้าไม่เก่งจริงไงก็ไหนว่าเป็นอำนาจใหญ่ทั้งหมดไงก็มาให้คนทรยศได้อ่ะฮะก็นั่นน่ะสิก็แสดงว่าพระเจ้าไม่เก่งจริงไงก็ไม่เก่งจริงถึงมีขบถได้ถ้าเก่งจริงก็ไม่มีขบถสิทั้งที่เป็นเกิดพระเจ้าสร้างให้เกิดแท้ๆใช่ไหมเขาว่างั้นเลยพระเจ้าสร้างให้เกิดแล้วทำไมมาขบถอ่ะก็นั่นแหละสิก็พระเจ้าไม่เก่งจริงไงเหมือนพวกเราทำไมล่ะเอาละตรงนี้เอาละเขาจะเถียงยังก็เถียงไปแต่พวกเราเข้าใจแล้วก็คือจบทีนี้ที่อาตมาบอกว่ามันมีพลังพิเศษจริงนั่นพลังพิเศษอันนั้นมีอำนาจเหนือที่เราจะกำหนดได้จริงๆด้วยพลังอันนั้นคือพลังของเราพลังบาปพลังบุญของแต่ละบุคคลพลังบาปของพลังบุญของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นพลังบาปของพลังบุญของแต่ละบุคคลนี่กำหนดเรานี่กำหนดอย่างอัตโนมัติหลายอย่างกำหนดอย่างอัตโนมัติ
เรานึกไม่ถึงหรอกอ้าวทำไมเราจนต้องมาเป็นอย่างนี้เราไม่อยากเป็นนะแต่เราก็ต้องเป็นอยู่พวกนี้เป็นต้นนะนั่นแหละพลังบาปพลังบุญของเราโดยเฉพาะไปในทางบาปทุกคนมีทุกข์นี้เป็นต้นไม่อยากทุกข์ไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่หยาบหยาบหลายหยาบหยาบเราอาจจะไม่หยาบมากเหมือนกับคนที่หยาบกว่าเราแต่มันหยาบขนาดนี้เราก็ว่าหยาบแล้วเราก็ไม่อยากทำนะแต่มันยังอดใจไม่ได้ยังมีนิดมีหน่อยเห็นไหมบางอย่างเราก็ต้องพยายามภาคเพียรสร้างพลังงานใหม่เพื่อที่จะล้มล้างพลังงานที่หยาบนี้ให้มันไม่หยาบมาให้จนได้จนที่สุดมันหยุดสนิทมันไม่ไปหยาบอย่างนั้นอีกไปหยาบอย่างนั้นอีกไม่ได้ด้วยฝึกมาสั่งสมบุญบารมีมาจนไปหยาบอย่างนั้นอีกไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วถึงขั้นหยาบอย่างนั้นไม่เป็นฟังดีๆนะหยาบไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็ทำได้อยู่ถ้าจะหยาบมันเป็นอยู่นะแต่มันไม่ไหวแล้วมันไม่กล้าจะหยาบแล้วมันมีฮิริโอตปะมากพอแต่ถ้าจะหยาบอย่างนั้นนะเป็นยังไม่ลืมยังทำได้เพราะฉะนั้นหยาบไม่ได้กับหยาบไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นนี่มันอินโนเซนต์เลยนะมันไม่มีเซนต์มันไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงเว้ยมันอินโนเซนต์มันไม่เป็นทำไม่เป็นนี่มันไม่เป็นจริงๆมันเหมือนเด็กไม่เลี้ยงสามันทำไม่เป็นไม่ได้แกล้งมันไม่เป็นจริงๆทำชั่วไม่เป็นอย่างนั้นทำไม่เป็นจริงๆเนี่ยนั่นเรียกว่ามันจบแล้วทำชั่วอย่างนั้นไม่เป็นเลยทั้งที่เราเคยชั่วมาแต่เราฝึกจนกระทั่งเราทำไม่เป็นเนี่ยอันนี้พิสูจน์ได้ทำได้พิสูจน์จริงๆมาถึงวันนี้อาตมาหลายอย่างในขณะที่จำได้ในช่วงที่จำได้เนี่ยชีวิตอาตมาไม่ได้ชาตินี้อะไรอย่างมันมาถึงวันนี้แล้วลืมละทำไม่เป็นละทำไม่เป็นละอย่างนั้นทำไม่เป็นละหลายอย่างทำไม่เป็นละพวกเราพิสูจน์ของตัวเองแต่ละคนอ๋ออย่างงี้มันทำไม่เป็นละแล้วใจไม่ได้อยากทำละไม่เป็นก็ไม่เสียดายละแต่ก่อนนี่ชื่นชอบว่าทำนี้เป็นชื่นชอบภาคภูมิด้วยซ้ำหลงภาคภูมิเลยนะว่าหมัดเรานี่หึหมัดเดียวได้รับรองน็อกเลยนี่ชื่นชมเดี๋ยวนี้ถ้าเราน็อกไม่เป็นเลยนี่มันจะเก่งกว่าไม่ต้องเป็นน็อกนึกอะไรใครเราจะชกยังไงชกไม่เป็นยังยิ่งดีใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเรามาฝึกปรือนี่มาเรียนรู้โดยปัญญาที่เข้าใจว่าอย่างนี้ควรเป็นอย่างนี้ไม่ควรเป็นแล้วเราก็มาฝึกจนกระทั่งทุกวันนี้มาได้แม้ที่สุดในนามธรรมรสอร่อยรสสุขอัสสาทะเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายอัสสาทะในเชิงไหนก็แล้วแต่สมใจในตาหูจมูกลิ้นกายสมใจในวัตถุมาสมใจสมใจในสิ่งอะไรอะไรมาเป็นเราเป็นของเราแล้วสุขได้ที่ดินนี้มาเป็นของเราได้อะไรใหญ่อะไรมากแม้ในโลกนี้ทั้งโลกก็อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้คนมีสตังค์ก็อยากได้เกาะสักเกาะหนึ่งเป็นของเราแต่เขาก็มีเจ้าของเกาะเดียวเนี่ยมีเงินซื้อเกาะทั้งเกาะเป็นของฉันใช่แล้วไอ้คนนี้มันก็ตายนะเจ้าของเกาะคนนี้มันก็ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เกาะมันก็แบ่งไปเป็นอะไรของใครไปแล้วก็ไม่รู้นะอย่างนายอะไรนายอะไรอะไรสามีฮะโอนาซิสเนี่ยโอนาซิสเนี่ยก็มีเกาะนะมีเกาะส่วนตัวมีเกาะส่วนตัวแล้วตกมาให้เป็นของลูกลูกสาวเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเกาะอันนั้นยังเป็นของลูกสาวอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเซ้งไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องเขานะเราก็ไม่ได้ติดตามประวัติเขานะซึ่งมันก็ได้มามันก็อย่างนั้นนะมันเป็นของฉันมันก็ไม่ได้เป็นของฉันตรงไหนเลยแต่ได้มาเนี่ยมันสุขเหลือเกินนะมันยิ่งใหญ่เสร็จแล้วได้ของใหญ่หรือได้อะไรใหญ่มันยิ่งดูแลยากนะปกครองยากดูแลยากมันต้องอะไรต่างๆคนเราก็ไม่ค่อยรู้ความจริงอันนี้ความจริงเรามาช่วยกันดูแลอะไรก็แล้วแต่มันจะใหญ่พอสมควรแล้วเรามีพลังงานพอจะดูแลไหมถ้ามันใหญ่พอสมควรถ้าใหญ่กว่านี้ดูแลไม่ไหวใช่ไหมไม่ดีสูญเสียดีไม่ดีเป็นพิษเพราะฉะนั้นถ้าใหญ่ขนาดนี้เราช่วยกันดูแลแล้วก็ทำประโยชน์ร่วมกันเนี่ยดีกว่าเราดูแลคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียว
เหมือนกับเราดูแลเนี่ยราชธานีอโศกเราช่วยกันดูแลแล้วก็สร้างไปเท่าจะเป็นประโยชน์พอเราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะไม่ใช่ของเราก็ช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างสรรค์อาศัยแล้วก็ทำประโยชน์ไปเสร็จแล้วตอนตายไปลูกหลานก็ดูแลลูกหลานก็ช่วยกันดูแลลูกหลานก็ช่วยกันสร้างมีวัฒนธรรมอย่างนี้มีคอนเซปต์อย่างนี้มีวัฒนธรรมอย่างนี้ทำขึ้นไปไม่ต้องเป็นของเราช่วยกันสร้างช่วยกันทำไปให้เป็นประโยชน์ในขณะที่เราอยู่ก็อันนี้ดีที่สุดถึงอย่างนั้นก็ตามเราทำอันนี้ว่าดีตอนนี้อีกหน่อยรุ่นอีก3ชั่วคนแล้วมันเห็นว่าอันนี้ไม่ดีมันอาจจะรื้อทิ้งหมดนะมันก็เอาอันใหม่หรือไม่รื้อทิ้งมันเสื่อมแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่สมัยนี้จะไปเอาหินมาก่อมันก็ยังพีระมิดจะมาก่อมันก็ยังพระวิหารเขาพระวิหารอะไรต่างๆนานามาสร้างพวกนี้มันไม่ทันกินหรอกไม่ได้หรอกเนี่ยเขาปนมาแล้วมากรอกนี่แหละปนหินมาแล้วมากรอกเนี่ยเป็นวิธีสมัยนู้นยังทำไม่เป็นนี่กรอกเนี่ยทำไม่เป็นเราต้องเอามาทั้งก้อนหนักแสนหนักเอามาเลื่อยแล้วเลื่อยอีกหาวิธีต่อกันแล้วต่อกันอีกโอ้โหกว่าจะได้หนักหนาสาหัสก็ต้องจำนนต้องทำได้ขนาดนั้นแหละสมัยนี้ใครไม่คืนไปทำมันก็ไม่ไหวหรอกถือว่าโอ้โหอุตสาหะอย่างเดือดร้อนน่ะมีวิธีเทคนิคใหม่โอ้ทำอย่างนี้สบายมากอาจจะทนทานไม่เท่าหรืออาจจะทนทานพอๆกันก็ใช้ได้อะไรแล้วแต่ต่อไปในอนาคตมันอาจจะมีวิธีกว่าดีกว่านี้มีวัสดุอันอื่นคนมาพบง่ายกว่านี้ทนทานกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่เอาแล้วเถอะทะหนักอะไรวัสดุดีกว่านี้เบากว่านี้ทนกว่านี้ทำง่ายกว่านี้อะไรก็ตามใจอย่างนี้เป็นต้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปสรุปแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันยิ่งกว่าปลวกยิ่งกว่าผึ้งยิ่งกว่าอะไรต่ออะไรมันสร้างรวงสร้างรังสร้างรูสร้างเลี้ยวสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆนะสร้างจนโอ้โหปลวกว่ามันไปเอาดินมาทำเป็นจอมปลวกมาโหรานเงินนะไอ้คนนี่มันทำโอ้โหมันเอาภูเขามาทั้งลูกเอามาสร้างใหม่เป็นรวงรังเหมือนกับรวงปลวกมันกำลังปลวกรังผึ้งอะนะมันก็ทำก็มาเนี่ยมันโดทำไม่หนุนในนี่เต็มไม่หมดเหมือนกันนะมันก็ทำไปจนกว่าจะหมดยุคจนกว่าจะนั่นนี่เขาเคยค้นพบเมืองใต้น้ำใต้มหาสมุทรก็เป็นเมืองที่คิดสร้างอย่างสมัยที่เขาคิดสร้างมันก็ยังมีซากปรักหักพังของปราสาทของบ้านของอะไรต่ออะไรที่มันทนน้ำได้เป็นหลายล้านปีนะมันก็ยังอยู่มีเขาเจอบ้างเขาเจอภูเขาใต้มหาสมุทรสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ค้นพบละเจอใต้หลายหมื่นไม้อยู่แต่ใต้มหาสมุทรแล้วก็ภูเขานี้สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เป็นเท่าตัวมันสูงกว่าภูเขาที่ใต้ท้ายมหาสมุทรนะมันสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อีกนะล้านครับล้านหมื่นล้านไม่ใช่ล้านฮะล้านหมื่นล้านมันไม่น่าเชื่ออะไรต่างๆนานาในภูเขาในโลกลูกนี้แค่โลกลูกนี้ลูกเดียวมันก็มีอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็เคยเปลี่ยนไปนะทะเลก็เปลี่ยนมาเป็นภูเขาภูเขาเปลี่ยนไปเป็นทะเลมันก็พลิกมันก็เปลี่ยนไปอะไรแต่ใจมันก็ไม่รู้กี่ล้าน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 ปีนักวิทยาศาสตร์ตัววันนี้คำนวณว่าโลกลูกนี้อายุเท่านั้นปีเกิดมาเท่านั้นปีอีกเท่านั้นปีมันจะหมดจะหมดอาตมาไม่เชื่อขี้ฟันหรอกพูดเหม็นขี้ฟันมันเดาไปคำนวณประเมินประมาณการไปอย่างนั้นนะทำเป็นรู้มันไม่จริงทีเดียวหรอกพอเราไม่รู้ว่าโลกลูกนี้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่พระพุทธเจ้านี่เป็นคนจริงท่านเป็นอุตริมั้ยโลกลูกนี้เกิดเมื่อปีเท่านั้นเมื่อเวลาเท่านั้นล้านปีเท่านี้ท่านไม่บอกท่านบอกท่านไม่รู้ท่านเองท่านระลึกชาติไปได้ถึงเท่าไหร่ท่านรู้ของจริงว่าเท่านี้ท่านรู้เท่านี้เกินกว่านี้ท่านไม่รู้ท่านก็บอกว่าไม่รู้ใครจะทำไมท่านไม่ต้องอวดเก่งแต่นี่มันอวดเก่งทำเป็นสู่รู้รู้ไปเรื่องของเขาเอาเถอะก็เป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนนะก็วางเข้าไปนะเอาละสรุปที่อาตมาพูดออกนอกโลกนอกดึกดำบรรพ์อะไรแต่มาให้เห็นว่าทุกอย่างนี่มันประกอบขึ้นมาเนี่ยมันเกินที่เราจะนึกจะคิดเพราะเราไม่ควรจะคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านหรือมันเกินเรื่องไปมากมายหลายเรื่องเราคิดก็คิดไม่ออก
คิดไปแล้วก็ผิดพลาดอย่างที่บอกแล้วเดาเท่านั้นเดาไปทั้งนั้นเพราะเราไม่ต้องไปเดาเราไม่ต้องไปประมาณให้มันเกินเหตุเราเอาที่มันชัดเจนว่า1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8เอามันจะชัดตรงเนี่ยตรงชัดๆเนี่ยคิดได้ชัดตรงนี้ทำตรงนี้ก่อน2บวก2คุณทำให้ได้ก่อนคุณทำ2บวก2ได้แล้วคุณทำ2บวก4 2บวก2เป็น6โอ้ย2บวก2เป็น6ว่ะ2บวก4เป็น6คุณทำ2บวก4เป็น6เพิ่มไปอีก2เพราะ2บวก6เป็น8คุณทำไปต่อนั่นน่ะชัดๆแต่แน่เลยถ้า2บวก6เป็น8ถ้าคุณทำ2ได้คุณทำ3ได้อีกไหมคุณทำ3 3บวก6เป็น9เอาให้ได้ตรงนั้นน่ะพอเอา3บวก6เป็น9ได้นี่นะเราพอมองออกเหมือนกันว่าถ้าบวกไปอีกหน่อยมันก็จะเป็น10เป็น11 12อะไรนะพอเข้าใจเพราะงั้นไอ้ที่เข้าใจอยู่นั่นน่ะมันจะเกิดต่อไปบางทีมันได้เกินนั่นเหมือนกันเราก็รู้เออนี่ได้เกินแสดงว่าแล้วเราก็มาดูว่าที่เราได้เกินนะเพราะเหตุอะไรต้นทุนมันมีเพราะเราจะรู้ว่าทุกอย่างมาแต่เหตุทั้งสิ้นที่อาตมาอธิบายเนี่ยอธิบายให้เห็นว่าทุกอย่างมาแต่เหตุเพราะอย่าไปฟุ้งซ่านเลยว่าโอ้โหคุณบวกไปได้อีกเป็นล้านคุณยังบวกไปได้เลยอันนี้บวกเท่านี้ไปเป็นล้านแล้วคุณไปเล็งผลเลิศเอาล้านคนบ้าอย่างนี้นะมักใหญ่มากๆเนี่ยคนบ้าอย่างนี้เสร็จแล้วล้มเหลวทุกวันนี้แม่นักวิชาการโครงการนี้สรุปผลที่คาดว่าจะได้นะแล้วก็ประเมินค่าไว้เสร็จแล้วไปทำเนี่ยเอาเลยโครงการส่วนมากในสิ่งที่ว่าคาดว่าจะได้เนี่ยลดทั้งนั้นน่ะไม่ได้เต็มตามผลที่จะคาดว่าจะได้เนี่ยสักอันหรอกเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นนักคำนวณที่ไม่แม่นสักคนเพราะถ้าเรารู้ว่านี่2บวก2เป็น4 2บวก4บวก2อีกเป็น6แม่นแล้วเอาให้แม่นนี่ได้เปี้ยทั้งนั้นเลยเอานี้ดีกว่าและไม่ต้องไปเสียพลังงานที่จะไปคิดฟุ้งซ่านไปมากมายเพราะเราจะต้องไปหาเหตุเมื่อเราคิดไปหวังผลสูงเราต้องไปหาเหตุมามากโง่หรือฉลาดโง่หรือฉลาดเล็งผลเลิศไว้ว่าเนี่ยจะคาดว่าผลคาดว่าจะได้เนี่ยไปคาดไว้สูงคุณก็ต้องไปหาเหตุมาสูงหาไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเสียแรงงานไปตรงนี้ซ้อนแล้วสูญเสียแล้วนี่ก็เริ่มต้นไม่ถึงแน่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปหาเหตุมาให้มันมากกว่านั้นเราหาเหตุมันได้แค่นี้มันเต็มมันก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีพลังเหลือแล้วไอ้ที่ได้นั้นมันจะเป็นแกนทุนให้อีกพอแกนทุนให้อีกเราก็จะเสริมได้อีกเห็นมั้ยวิธีสร้างนี่สร้างต่างกันโครงสร้างของวิธีสมัยใหม่นี่เรียกว่าเป็นวิธีการที่เป็นวิธีการที่สูญเสียซ้อนไปในตัวเพราะเรามาคิดทำงานอย่างที่เรารู้เราไม่ใช่ไม่มีอนาคตังสยานไม่ใช่ว่าเราจะไม่ประเมินล่วงหน้าเล็กน้อยเราจะไม่จะไปประเมินไม่ได้ไม่ต้องประเมินมันก็พอรู้ซะด้วยซ้ำไปเออล่วงหน้าไปอีกจะได้เกินไปกว่านี้นิดดีมันได้เกินก็ดีแม้ไม่ได้เกินแต่ถ้าได้เกินก็ไม่ประหลาดเราย้อนกลับมาดูเหตุได้ว่าอ๋อเหตุอย่างนี้มันได้เกินเราก็เกิดความรู้แล้วเราก็ทำขยันไปนะอย่างแต่ละคนเนี่ย มีพลังงานพิเศษอยู่แต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรายินดีพลังงานพิเศษจะขึ้นมาทำไม่เหนื่อยง่ายทำอย่างมีเรี่ยวแรงมากกว่าปกติเพราะมันมีพลังงานพิเศษที่ยินดีสรุปแล้วเราควรมีพลังงานพิเศษไหมเพราะงั้นเราควรจะเป็นคนที่มีความยินดีในงานทุกงานแม้งานนั้นเราจะแพ้โหวตไอ้นี่เราสู้เขาไม่ได้เรานึกว่าอย่างนี้ดีเขาไม่เอาของตามโครงการตามความคิดของเราเขาไปเอาของคนอื่นตัดตัวตนแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตัดตัวเราจะไปคิดแพ้ก็แพ้แพ้ก็แพ้ชะตาซามดวงใจทรงความมั่นคงวางตัดตัวตนรวมมือกันร่วมมือกันเอาเลยเอาอันนี้แหละทำอันนี้ตั้งใจทำมันก็ได้ตัดตัวตนและมันก็ไม่มีพลังงานที่ไม่ยินดีเป็นพลังงานยินดีพอเริ่มต้นฉันทะตัวเดียวนี่เริ่มจนยินดีแล้วเสริมแรงวิริยะวิริยะคือเติมแรงขยันหมั่นเพียรมันก็ไม่รู้จะบอกไงนะของใครก็ของมันเราเอาแรงขยันเอาหมั่นเพียรใส่ตูมเข้ามาเมื่อมียินดีนำหน้าเนี่ยตัวขยันหมั่นเพียรเข้ามาง่ายไหม
ถ้าตัวบอกว่าไม่ค่อยยินดีเอาตัวขยันเข้ามาง่ายไหมรู้ทั้งนั้นเนาะพูดถูกรู้ถูกรู้ทั้งนั้นเพราะงั้นเราต้องทำใจในใจให้มันตรงถ้าตั้งจิตไว้ผิดทำใจไว้ผิดผิดฟังดีๆนี่สอนปรมัตถ์ลึกๆนะเพราะใครจะทำก็เราถ้าเราไม่มีความรู้อย่างที่ว่านี้คุณทำไม่เป็นแล้วถ้าคุณมีความรู้อย่างที่อาตมาว่านี้แล้วคุณไปทำยังไม่ง่ายเลยใช่ไหมบางทีมันฝืนมันจะทำอย่างนี้มันก็ยังไม่ทันทีจนกระทั่งคุณจะต้องชำนาญและทันทีแล้วว่าหยุดอย่าต้องยินดีต้องเต็มไปด้วยความยินดีถ้าเต็มไปด้วยความยินดีนี่เป็นสุขไหมอย่างโง่เอาอะไรไปไม่ยินดีเราเองไม่ยินดีแล้วเราก็ไปต้านของเราเองโง่ไหมจงโง่ต่อไปนะถ้าใครจะคิดทำอย่างนั้นนะจงโง่ต่อไปที่เป็นการสอนประมัติที่คุณต้องฟังให้ดีๆแล้วก็ไปทำใจในใจเวลาเราปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องระลึกรู้ว่าอ๋อนี่เราทำยังไงเนี่ยทำอย่างที่อาตมาสอนหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่ใช่แล้วนะนี่เราไม่ทำตามเลยเนี่ยขนาดที่คุณว่าโอ้ทำตามอยู่แต่มันยังไม่ได้แม่กิเลสเราคุณก็ซัดกิเลสคุณก็ไปทีใช่ไหมคุณจะเอาไว้ทำอะไรล่ะกิเลสเอาไว้ทำซาตานเอาไว้ทำพีนรกอย่าไปเอามันไว้เพราะงั้นถ้าเราได้คิดแล้วก็เราได้สำนึกอย่างนี้แล้วรู้ตัวอย่างนี้ฝึกให้ดีนี่เป็นการสอนปรมัตถ์คุณได้เรียนรู้ปรมัตถ์เหล่านี้แหละอาตมาว่าเราได้ดีเราได้แม้ว่าคุณจะเข้าใจละเอียดไม่เท่าที่อาตมาว่าก็สอนวิธีเบื้องต้นทำกลางอะไรก็สอนมามากมายแล้วเราก็ค่อยๆทำมาจนป่านนี้นะฝึกมากายวาจาใจฝึกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะอ่านมโนกรรมเป็นอ่านอารมณ์อ่านอาการของจิตเราได้ละเอียดแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพัฒนามาราชธานีอโศกนี่ได้ต้นทุนมาจากคนไม่ได้ต้นทุนมาจากเงินทุกคนรู้ดีว่าราชธานีอโศกตั้งต้นสร้างราชธานีอโศกด้วยต้นทุนกี่บาทยังไม่รู้เราใครมีกี่บาทแต่ละคนมามีนะไม่ใช่ไม่ศูนย์บาททีเดียวหรอกมีแต่ในกองกลางจริงๆมันศูนย์กองกลางจริงๆมันศูนย์แต่ทุกคนมีมาบ้างมาพร้อมกับกิเลสหวงกับกิเลสให้บ้างหวงบ้างมากับคนนั้นก็ให้นิดคนนั้นก็หวงหน่อยให้นิดหวงหน่อยแล้วก็รวมมาเป็นกองกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาได้คนนี่มาเป็นหลักคนมาแน่เต็มตัวเลยนี่หูตาปากจมูกลิ้นกายมาพร้อมสัญญาและใจใจมาด้วยนะหลายคนมานี่ตั้งใจมาทั้งใจใจเลยบางคนมานี่เต็ม105ไม่ใช่ตอน100เดียวบางคนมาใจมาไม่ใช่เต็ม100มา105เนี่ยมาเต็มๆเลยมาถึงนี่เอามานี่เราได้คนมาเป็นทุนเราได้คนเป็นทุนเพราะที่นี่ที่เกิดได้เนี่ยมันเกิดได้จากคนไม่ได้เกิดจากทุนที่อื่นก็จะสร้างอะไรแล้วก็ต้องหาเงินก่อนได้ทุนแล้วก็ไปจ้างคนแล้วก็ไปจ้างคนที่นี่ไม่จ้างคนที่นี่เอาคนมาก่อนแล้วไปจ้างเงินนี่เอาคนไปจ้างเงินแต่คนอื่นเขาเอาเงินไปจ้างคนฟังออกไหมที่อื่นก็เอาเงินไปจ้างคนที่นี่เอาคนไปจ้างเงินจ้างก็คือแลกเอาเงินไปแลกคนแต่ที่นี่เอาคนไปแลกเงินคือไปเป็นกรรมกรเอาคนไปแลกเงินเอาคนไปรับใช้เอาคนไปแลกเงินเอาคนไปเป็นกรรมกรมาที่อื่นเขาเอาเงินไปแลกคนลักษณะนายทุนเอาเงินไปแลกคนเพราะเขาจะสร้างอะไรเขาก็ต้องมีเงินไว้ก่อนแล้วไปแลกคนมาทำอะไรได้หมดแต่ของเราเนี่ยเอาคนไปแลกเงินเพราะฉะนั้นคนจะต้องไปทำคนจะต้องไปกรรมกรไปรับจ้างเขาเอาเงินมาทุกวันนี้เราก็อยู่ในฐานะนั้นฮะเอ้าที่พูดนี้เป็นสัจจะหรือเปล่าอ่ะเห็นมันมีคนเสริมให้อาตมาถ้าเงินมาก่อนเป็นคนหน้าเงินคนหน้าคนเอางานมาก่อนคนเป็นใครคนหน้างาน
คนหน้างานหน้างานอย่างใกล้ๆกันหน้างามนะแต่หน้าเงินใกล้ๆใกล้ๆหน้าอะไรนะหน้าเงินในการหน้างอหน้างกหน้าเงินนี่ใกล้ๆกับหน้างกทั้งหน้างานนี่ใกล้ๆกับหน้างามนะนี่ก็พูดภาษาใช้ภาษาเล่นลิ้นไปอย่างนั้นแหละเล่นภาษาไปอย่างนั้นแหละแต่ความจริงมันก็เป็นเรื่องจริงนี่อาตมาอธิบายไปเป็นเรื่องจริงว่าเราเองเรามาเข้าใจว่าถ้าเราใช้แรงงานพึ่งตนเผือกแผ่กันช่วยเหลือกันใช้แรงงานความสามารถความรู้สร้างสรรค์ร่วมกันที่เราทำมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเห็นได้ว่าพวกเราต้องไปเพราะงั้นอาตมาก็ขอบอกอีกอันนึงเท่านั้นเองเราว่าทุกคนอย่าขี้เกียจทุกคนอย่าเห็นแก่ตัวขี้เกียจมันก็คือเห็นแก่ตัวนั่นแหละสรุปแล้วก็คืออย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจเพราะขี้เกียจไม่มีใครชอบแน่นอนแต่ว่าเราก็เป็นเพราะงั้นต้องแก้ไขจะแก้ไขได้ก็เพราะว่าเราพยายามที่ถ้ามันเกิดอาการขี้เกียจขึ้นมาเมื่อไหร่เฮ้ยไม่เอานะแก้กลับต้องขยันต้องพยายามหาเรื่องที่มันจะขยันอะไรที่มันควรจะเป็นลักษณะขยันที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติต่อส่วนกลางต่อส่วนรวมต่อสิ่งที่ดีงามซึ่งเราก็มีให้เห็นให้รู้อยู่เราฝึกเข้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 าจนกระทั่งขี้เกียจไม่เป็นขี้เกียจมันเป็นยังไงเว้ยลืมแล้วกลายเป็นไม่เดียงสาแล้วทำขี้เกียจไม่เป็นโอ้เห็นไหมมันคนมันเป็นไปได้ถึงป่านฉะนั้นเราจะเห็นได้มันเป็นลักษณะจริงๆนะมันรู้ต้องทำโน่นทำนี่จนได้แหละทำอะไรที่เห็นว่ามันเป็นคุณค่าเล็กน้อยอะไรแม้แต่บางทีมันเลี้ยวแรงจะไม่มีแล้วไม่อะไรก็ต้องทำที่เราคิดว่าควรจะทำสรุปแล้วคนเรานี่ต้องสร้างสรรค์นั่นแหละดีมันสร้างได้ขนาดไหนละกายกรรมสร้างกายกรรมไม่ไหวแล้วเหลือแต่วจีกรรมก็สร้างแต่วจีกรรมวจีกรรมสร้างไม่ไหวสร้างแต่มโนกรรมก็ว่าไปต้องสร้างนะสร้างสรรค์นะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ได้เกิดมาจากคนราชธานีเนี่ยเป็นโมเดลที่อาตมาจะเอาใช้อธิบายพวกเราได้มาเลยเริ่มต้นตั้งแต่แผ่นดินไม่มีอะไรแล้วพวกเราก็มารวมกันตั้งแต่เงินทองก็ไม่ค่อยมีอะไรกันมากมายนักเพราะแต่ละคนมาก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรนอกจากไม่ร่ำรวยแล้วยังแถมเอาขี้หวงขี้ให้มานี่หน่อยไม่ใช่ขี้หวงขี้ให้หรอกขี้หวงเราจะหนักกว่าขี้ให้เอามาเสร็จแล้วก็มาสร้างกันขึ้นมาได้ขนาดนี้สุดท้ายเราก็ค่อยๆเสียสละมาแม้มันจะขี้หวงมันก็พยายามมาให้ลดละจนกระทั่งหลายคนก็บอกหมดแล้วหลายคนบอกยังเหลืออยู่ก็แล้วแต่จะใครจะเหลืออยู่ใครจะหมดแล้วก็แล้วแต่ก็ค่อยๆทำกันไปมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นความจริงว่ามันไม่ต้องมีของเราเลยเนี่ยมันจะอยู่รอดไหมมีของต่างคนก็ต่างมีส่วนรวมเราก็มีสิทธิ์ในนี่แหละแล้วเขาไม่ต้องประท้วงว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรอกอาตมาจะบอกว่าอาตมาไม่ได้มีความรู้สึกว่านี่มันนี่โอ้โหนี่อาตมาสร้างเนี่ยนี่เป็นราชธานีเนี่ยเป็นของอาตมาเนี่ยอาตมามีสิทธิ์ใหญ่เลยเนี่ยที่ดินทุกพื้นเนี่ยตึกหลังใหญ่หลังนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สมบัติอะไรนี้ข้าเป็นเจ้าของข้าใหญ่ข้าจะสั่งการข้าอะไรเลยอาตมาว่าอาตมาไม่มีใจมีโอราริกะอัตตานั้นเลยในใจโอราริกะอัตตาคือยึดสิ่งนี้เป็นของเราอาตมาก็จะต้องอ่านอาการในจิตของเรานี่มันมีแวบแวบเป็นของเราไหมอาการอารมณ์ซึ่งมันละเอียดลึกซึ้งมากนะไม่มีอาตมาว่าอาตมาไม่มีใจเป็นอัตตาหรืออัตตนิยาในโอราริกะอัตตาอันนี้ว่าเป็นของเราไม่มีทั้งที่อาตมาจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ไม่มีใครมาห้ามอาตมาและอาตมาจะแสดงอาการจะแสดงเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไรธรรมะก็พอทำได้ใช่ไหมมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นได้นะพอสมควรนะแต่เรารู้แล้วอาตมาว่าอาตมารู้คุณก็รู้ว่าคุณถึงคุณเป็นอาตมาคุณก็ต้องรู้แล้วเราก็จะทำไหมมันมีอาการอย่างนั้นในใจของเราไหมคุณต้องตรวจสอบแล้วคุณจะต้องพยายามจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นอาตมาพูดอย่างนี้พวกคุณก็ต้องฟังด้วยแล้วก็คุณก็ต้องรู้ด้วยจริงๆคุณก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของในนี้เหมือนกันดีไม่ดีพวกคุณจะเป็นเจ้าของยิ่งกว่าอาตมาก็ได้อะเนี่ย
ป็นเจ้าของราชธานีอโศกนี่ยิ่งกว่าอาตมาใจของคุณมันมีอาการยึดไหมนี่ของเราเนี่ยเราจะมีมากกว่าอาตมาก็ได้คุณจะเป็นเจ้าของยิ่งกว่าอาตมาก็ได้ใจของคุณนะยึดเป็นเจ้าของที่นี่มากกว่าอาตมาก็ได้ใช่ไหมเนี่ยต้องอ่านใจต้องจะทำจริงๆแล้วเราเองเราอยู่ที่นี่ได้อาศัยที่นี่เราก็ขยันคนเรานี่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราควรจะต้องรักษาเราควรจะทำให้ดีเราก็จะต้องขยันหมั่นเพียรประคบประงมให้มันอยู่ยืนนานให้มันมีคุณภาพที่ดีถ้าจะเป็นเจ้าของใช่ไหมถ้ามีอาการอย่างนี้ดีอาการที่รู้สึกว่าเราจะทำให้ดีสร้างสรรค์รักษาดูแลให้มันดีให้เป็นประโยชน์คุณค่าดียิ่งไปกว่านั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีมีสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วให้มันเป็นประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นไปอีกเรื่อยๆได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีไหมใครสอบตกก็ไปโดดน้ำมูลหนาวๆนี่เลยไปใครตอบไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรมันเรื่องสัจจะใช่ไหมแล้วในชีวิตของแต่ละวันเนี่ยคนเราประกอบไปด้วยสังคมศาสตร์ประกอบไปด้วยสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์คืออะไรสังคมก็คือสังคมศาสตร์ก็คือความรู้ความรู้ที่จะประกอบสังคมความรู้ที่จะทำสังคมให้มันอบอุ่นให้มันอยู่ดีให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันแหมมันน่ารื่นรมน่าอยู่สังคมน่าอยู่สรุปแล้วสังคมได้น่าอยู่ความรู้ที่จะต้องรู้ว่าทำสังคมให้น่าอยู่เราต้องทำถ้าคนไหนที่ทำสังคมน่าอยู่ได้คนนั้นประสบผลสำเร็จคุณอยู่ที่ไหนคุณทำสังคมที่นั่นก่อนเสร็จแล้วคุณก็ทำให้กว้างขึ้นทำให้สังคมน่าอยู่กว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆให้น่าอยู่กว้างขึ้นไปเรื่อยๆตามความสามารถอย่าอ้าขาภาวะไปเกินไปนักที่ของตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยเป็นที่น่ารื่นรมน่าอยู่เลยฉันจะไปทำให้โลกน่าอยู่มักกอกรู้จักมะกอกไหมอีสานรู้จักมะกอกมะเงกเนี่ยเขาเรียกว่ามะกอกมะเงกเนี่ยภาษาอีสานเขาเรียกมะกอกมะกอกเนี่ยมะกอกเนี่ยมันไม่จริงหรอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ในคนเราชอบแหมทำเป็นรู้มากทุกวันนี้ใน globalization รู้โอ้โหเป็นความเป็นไปของโลกนะ globalizationจะทำให้โลกมันเก่งให้โลกมันดีให้โลกมันสมบูรณ์โอ้โหแล้วบ้านเองสมบูรณ์ยังบ้านเองน่าอยู่ยังแม้แต่บ้านเราแค่เล็กๆครอบครัวเล็กๆยังไม่ได้สมบูรณ์ยังไม่น่าอยู่ยังไม่พึ่งตนเองได้ยังไม่รอดยังเฟ้อยังฟุ้งเฟ้อยังฟุ่มเฟือยยังอะไรๆไอ้ลูกก็อย่างนั้นไอ้ร้านก็อย่างนี้ยังเปลืองยังผลาญอยู่เลยนี่ไปรอดอะไรเมื่อเราดูในยะซ้อนๆพวกนี้ให้ดีๆนะพวกเรานี่ต้องประหยัดมัธยัสถ์พวกเรานี่เสียอยู่อย่างมากก็คือมันซ้อนมันศึกษาฝึกฝนมาว่าไม่ใช่เราของเราเพราะฉะนั้นเลยทิ้งของสุรุ่ยสุร่ายใช้ฟุ่มเฟือยอาตมาว่าเราสูญเสียอันนี้มากขนาดเราไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นี่เราสูญเสียมากตอนนี้ถ้าเราเก็บอันนี้คืนได้นะความรั่วซึมเด็กๆฟังด้วยนะเด็กๆเราสูญเสียเราเปลืองเราไม่ประหยัดเราไม่ดูแลของอันนี้ท่านสอนว่าอย่าไปยึดเป็นเราของเราก็เลยทิ้งไปเรื่อยเลยมันซ้อนไงมันมีสภาพซ้อนมันเห็นว่านี่ไม่ใช่ของเราจริงๆของเราเนี่ยเราจะไปยึดว่าเป็นเราของเรามันซ้อนว่าจะไปยึดหวงแหนโดยจิตไม่เป็นเราของเราแต่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นอารักขะเป็นตัวที่จะต้องฝึกฝนในปัจจุบันธรรมก็เข้าถึงความเป็นผู้ดูแลรักษาอารักขะสัมปทาไม่ใช่การกอบโกยมาให้แก่ตัวเองเนี่ยอาตมากำลังเขียนเราคิดอะไรถึงตรงบทเนี่ยอารักขะสัมปทาเนี่ยไม่ใช่ว่ากอบโกยให้แก่ตัวเองกักตุนของข้าเต็มๆรักษานี่ไม่ใช่กอบโกยไม่ใช่มายึดเป็นของข้ารักษาคือดูแลให้มันดีให้มันสวยแล้วเป็นประโยชน์ของใครก็ได้นายแพทย์รักษาไข้จะต้องทำให้ไข้มันอุดมสมบูรณ์นั่นเหรอกอบโกยไข้เข้ามาให้มากๆนั่นเหรอคือรักษาไข้ใช่ไหมไม่ใช่ทำให้ไข้มันดีทำให้ไข้มันหาย
ไม่ใช่ทำให้ไข้มันดีทำให้ไข้มันหายทำให้หายจากไข้ด้วยซ้ำไปรักษาไข้อย่างนี้เป็นต้นเพราะรักษาดูแลอะไรคือทำให้สมบูรณ์จบแล้วอย่าไปยึดเป็นเราของเราให้เขาไปได้ยิ่งดีนี่อันนี้มันสอนอะไรดีทำมันนั้นขึ้นนั่นเรียกว่ารักษาอารักขาทำอะไรดีอันนั้นขึ้นพอทำอันนี้สมบูรณ์ดีแล้วเป็นประโยชน์ถ้าคนจะมาใช้ประโยชน์ให้เขาใช้ให้เขาไปเป็นประโยชน์ดีกว่าไว้ที่เราให้เลยนั่นคือรักษาโดยซ้ำไปทีนี้พวกเราเนี่ยมันไปเรียนว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเรามันก็เลยกลายเป็นซ่อนตัวเองมันไม่ละเอียดนะมันไม่เก่งพอก็เลยทิ้งขว้างทิ้งขว้างแล้วก็ทำมุ่งแต่ตรงนี้ให้มันดีอันอื่นทิ้งเลยไม่เก็บไม่งำไม่รู้จักไม่จักเปลืองไม่รู้จักค่อยๆกระมิดกระแมค่อยๆประหยัดอะไรไม่ทำนี่มันภาวะซ้อนที่ซ้อนมากไอ้ตรงนี้อาตมาว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พวกเราเข้าใจไปศึกษาดีๆนะพยายามทำอันนี้ถ้าเราทำอันนี้แล้วรั่วซึมของเราจะน้อยความสูญเสียของเราจะน้อยเมื่อความสูญเสียหรือรั่วซึมที่น้อยการสร้างขึ้นมาก็มีเหน็ดเหนื่อยซ้ำซ้อนพอรั่วซึมพอสูญเสียมากเราก็เหน็ดเหนื่อยของเราเองมันซ้ำซ้อนเราเองเพราะทุกคนขอให้สังวรจุดนี้ให้สังวรศึกษาพยายามรู้สึกควรเก็บควรดูแลรักษามันเป็นของเราทั้งหมดทั้งที่เราเรียนว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราเห็นไหมมันเป็นภาษาซ้อนเป็นภาษาซ้อนแต่เราต้องฝึกตนให้รู้จักว่าอันนี้พวกเราต้องดูแลเป็นของพวกเราเนี่ยใช่เอาว่าไม่ใช่ของเราแต่ของพวกเราเอาตรงนี้อะไรไม่ใช่ตัวกูของกูแต่เป็นของพวกกูเอาตรงนี้ก่อนต้องดูแลของพวกกูก่อนเอาละเราไม่เอาเป็นของเราก็จริงแต่ของพวกเราอย่านึกว่าเราไปคนอยู่คนเดียวเราต้องมีใจว่าเราไม่ใช่คนอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวไม่รอดต้องอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นนี่เป็นของพวกเราช่วยกันกระเม็ดกระแหม่ช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันดูอย่าให้มันรั่วซึมอย่าให้มันเสียหายอย่าเก็บงำทอดทิ้งขว้างอะไรเนี่ยขนาดพวกเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายของทิ้งขว้างไม่ใช่น้อยโอ้โหเห็นไหมค้าขยะนึกว่าเกือบ 3,000 นะเราต้องควรจะต้องประหยัดแล้วก็ต้องคอยดูแลสิ่งนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะตอนนี้เราก็ฝึกฝนทุกอย่างจะต้องทำงานจะต้องมีบทบาทลีลาแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนอย่างนี้แหละมันจะมีงานนั่นมีงานนี่มีโน่นมีนี่มีอะไรต่างๆงานส่วนในงานส่วนกว้างงานส่วนสัมพันธ์อย่างงานที่เรากำลังจะทำเป็นงานปีใหม่เนี่ยก็เตรียมงานปีใหม่เราทำงานเตรียมงานปีใหม่ก็ได้งานในเราด้วยพร้อมกันไปทำงานปีใหม่ทำงานที่จะต้อนรับข้างนอกแต่ข้างในเราก็จะเกิดขึ้นมีอะไรซ้อนๆอย่างนี้แหละนะช่วยกันทำดูในระบบวิธีของมนุษย์เป็นระบบวิธีบุญนิยมที่อาตมาพาทำพวกนี้และซ้อนลงไปถึงขั้นสาธารณโภคีนี่แหละชั่วชีวิตที่อาตมายังไม่ตายอาตมาจะนำพาและจะพยายามอธิบายพยายามพาทำไปให้มันซับซ้อนลึกซึ้งและพิสูจน์ดูอาตมาเห็นว่าระบบของวิธีปัจจุบันจะเป็นระบบเผด็จการสบูรณาญาสิทธิราชก็ผ่านมาแล้วทุกวันนี้ในประเทศทั้งในโลกทุกโลกในโลกทุกประเทศตอนนี้ในโลกลูกนี้สมบูรณาญาสิทธิราชเผด็จการฟาสซิสต์อย่างนี้ไม่มีแล้วเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของทุกอย่างสั่งเผด็จการเองมีสิทธิ์ขาดทุกอย่างไม่ได้แล้วเขาไม่เอาแล้วเนี่ยระบบปกครองบริหารแบบนี้ไม่เอาระบบต่อมาเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มีผู้บริหารเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชซ้อนหน่อยลงมาจนกระทั่งลดทอนอำนาจจากสมบูรณาญาสิทธิราชลงไปเรื่อยๆเป็นประชาธิปไตยมหาประชาชนมากขึ้นคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงๆเนี่ยโดยไม่ต้องมีผู้ที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเขาก็เลยโค่นแบบประธานาธิบดีลงมาโค่นมาให้มันมีประธานาธิบดีคือเอาคนเนี่ยตั้งขึ้นเป็นคราวๆไม่ต้องไปมีอำนาจบาดใหญ่อย่างนั้นตลอดกาลสำเร็จก็เลยกลายมาเป็นประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเสร็จแล้วก็เมืองประธานาธิบดีก็มีโครงสร้างของสังคมเนี่ยใช้วิธีเก็บภาษีใช้วิธีเข้ามาสวมเป็นกองกลางแล้วก็มีคณะกระทรวงต่างๆมาบริหารมาทำการจัดแจงบริหารอะไรต่างๆนานาไอ้คนจัดแจงแล้วก็ยังมีคนยอดอยู่อีกแหละประธานาธิบดีมันก็ยังมีเชิงหมู่กลุ่มมีพรรคพวกมีอะไรต่างๆมีส่วนได้ส่วนเกินมากขึ้นไปอีก
มีคนคิดเสียสละว่าฉันเอาน้อยๆก็ได้หมู่ใครจะมักน้อยด้วยกันมาเอามาน้อยๆแล้วก็คนมีเอาน้อยๆแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้แก่คนที่ลำบากยากเจ็บจนนี้ให้มากๆก็เกิดปฏิวัติใหม่แล้วก็เป็นประธานาธิบดีใหม่เหมือนกันน่ะเป็นคณะมีแต่คณะเดียวเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์ไม่เปลี่ยนทีมหรอกคณะเดียวตลอดแล้วก็ถ่ายทอดบุคคลซ้อนลงไปในทีเหมือนกันซ้อนลงไปในทีเหมือนกันมันก็เป็นความเจริญพัฒนาขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มาแบ่งแจกกันโดยเอาส่วนรวมของคนที่มีพลังมากสร้างมากก็เอามาให้มากๆแล้วก็มาแจกจ่ายกันสังคมนิยมหรือไม่ใช่สังคมคอมมิวนิสต์ขึ้นมาก็เกิดมาต่อสู้กับประชาธิปไตยทุนนิยมประชาธิปไตยทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์สู้กันปรากฏว่าทุกวันนี้คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยทุนนิยมอันไหนชนะประชาธิปไตยทุนนิยมชนะประชาธิปไตยทุนนิยมชนะคอมมิวนิสต์ไปแล้วเห็นได้ว่ามันแพ้ตรงที่จิตวิญญาณเพราะคอมมิวนิสต์ทำวัตถุอย่างเดียวเป็น materialism ไปไม่รอดนะไม่ทำวัตเช้าคอมมิวนิสต์ไม่เอาศาสนาเลยไม่เอาทางจิตวิญญาณนะก็เลยพ่ายแพ้เสรีทุนนิยมที่ยิ่งทุนนิยมก็ยังมาเผด็จการทุนนิยมพอสมควรมีคณะทีมพวกพอสมควรทุนนิยมหนักเข้าทุนนิยมก็บอกว่าทุนนิยมอย่างนั้นก็ไม่ดีต้องทุนนิยมเสรีหมายความว่าทุนนิยมอย่าไปผูกมัดไว้เป็นของข้าเป็นหมู่กลุ่มยึดติดสมบัติยึดติดอำนาจไว้มากเกินเขาก็พยายามมาสลายขณะนี้เนี่ยทุนนิยมตอนแรกยังไม่เสรีก็ยังชนะคอมมิวนิสต์ไปแล้วตอนนี้ทุนนิยมเสรีก็คือการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเสรีให้มันมีการค้าเสรีมีการศึกษาเสรีมีตอนนี้เสรีจะฮิตมากเลยตอนนี้อะไรก็เสรีหมดเลยอีกหน่อยก็ตีหัวอย่างเสรีตีหัวคนอย่างเสรีมันก็เสรีกันอย่างเฟ้อเลยตอนนี้มันเฟ้อมาทุนนิยมเสรีเห็นไหมมันจะเสรีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทุนนิยมเสรีกำลังเฟื่องนอกนั้นแพ้หมดแล้วอะไรก็แพ้แล้วเนี่ยเผด็จการฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์แม้แต่สังคมนิยมนะสังคมนิยมขึ้นมาสู้กับอะไรอ่ะสังคมนิยมมาสู้กับประชาธิปไตยสังคมนิยมก็มาสู้กับประชาธิปไตยนี่แหละแพ้ไปแล้วประชาธิปไตยเนี่ยทุนนิยมนี่แหละมันก็มีแนวคิดอย่างนี้ซ้อนขึ้นมาทีนี้ของเรามันก็เป็นบุญนิยมบุญนิยมนี่ผนวกเอาอย่างคอมมิวนิสต์มาผนวกเอาประชาธิปไตยมาผนวกเอาเสรีมามีหมดประชาธิปไตยมีเสรีนิยมมีนะคอมมิวนิสต์มีสังคมนิยมมีแม้แต่ที่สุดเผด็จการก็มีแต่เผด็จการที่ยอมให้เผด็จการจิตวิญญาณยอมให้เผด็จการยอมให้เผด็จการได้ให้เอกสิทธิ์นั่นแหละภาษาว่าเอกสิทธิ์ให้สิทธิเป็นเอกของคนนี้เลยให้ทุกคนยินดีให้ตัดสินเพราะเชื่อมั่นนะเพราะเชื่อมั่นก็มีเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็มาพิสูจน์อันนี้กันมาพิสูจน์อันนี้กันมาพิสูจน์ระบบบุญนิยมอาตมามั่นใจในระบบบุญนิยมว่ามันจะดีกว่าทุนนิยมเสรีดีกว่าคอมมิวนิสต์แน่เพราะคอมมิวนิสต์ไม่เอาเราดูแลซ้อนแค่คอมมิวนิสต์นะแค่ทำคล้ายๆกับเรามีส่วนกลางแต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณเพราะงั้นมันก็ไปไม่รอดสังคมนิยมก็คล้ายกันสังคมนิยมก็คล้ายๆคอมมิวนิสต์มากแต่ก็ไปไม่รอดสังคมนิยมประชาธิปไตยเขาไปผนวกเข้าด้วยนะแต่เนี้ยเอาสังคมนิยมประชาธิปไตยนะอะไรก็ว่ากันไปจะแต่ละแต่ตั้งชื่อคือบวกผนวกเข้าไปเรื่อยๆบุญนิยมแล้วก็ผนวกกับทุกอย่างบุญนิยมเนี่ยผนวกทุกอย่างแต่เราเอาเห็นจิตวิญญาณต้องมาศึกษาจิตวิญญาณเป็นหลักเลยเพราะจิตวิญญาณนี่เป็นใหญ่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงมันจะเป็นยังไงก็ชัดจิตวิญญาณเนี่ยว่าเรากำลังจะดำเนินกันไปสร้างระบบนี้อาตมาขอบอกก่อนที่จบการเทศน์วันนี้ก็คือระบบบุญนิยมนี้ไม่ใช่ระบบอายุสั้นมันอายุยาวระบบบุญนิยมจะยาวไปจนกระทั่งถึงขบฏ
แห่งบุญนิยมสุดท้ายและโลกก็จะกาลียุคบุญนิยมเนี่ยจะเป็นจนกระทั่งเขาจะขบฏต่อบุญนิยมเนี่ยเป็นฮะก็อีกสักในราว 2,000 ปีอีกราว 2,000 ปีพันกว่าปีจะหมดศาสนาพันปี 2,000 ปีพอ 2,000 ปีเกือบจะ 2,000 ปีแล้วก็คือไปถึงพันกว่าปีไปเลยมันก็จะร้ายไปเรื่อยๆร้ายไปร้ายไปจนกระทั่งเกิดพยายามดึงดันคนที่จะพยายามไม่ให้ร้ายมันก็จะดันไว้มันจะสู้ร้ายไม่ได้ร้ายมันจะชนะอัตราการก้าวหน้าของความเร็วร้ายมันจะมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไปสู่กาลยุคสุดท้ายพอถึงยุคโน้นแล้วก็คนมีบุญก็ถึงจะไม่เจ็บปวดแต่ก็จะต้องอยู่ในเหตุการณ์กับเขาดีไม่ดีเราก็ต้องตายแต่เราจะเข้าใจการเกิดการตายเป็นเรื่องสามัญคุณจะตายก็ตายคุณจะเกิดก็เกิดควรตายก็ตายด้วยซ้ำไปควรอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่ได้เข้าท่าทุกร้อนนะไม่ต้องเห็นเลยก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะถึงของมันไปตามเรื่องตามราวเพราะคุณก็จะเกิดมาในยุคพวกนั้นด้วยนะแล้วเราก็จะไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รับวิบากเราก็จะได้มาศึกษามารับวิบากนะแม้อาตมาก็ไปเกิดอยู่ด้วยนะแต่ภัยมาถึงเราไม่ได้มาถึงเราเท่าไหร่เหมือนกับเศรษฐกิจฟองสบู่แตกมันไม่มาถึงเราชั้นใดก็ชั้นนั้นอย่างเงี้ยเศรษฐกิจฟองสบู่แตกขณะนี้ทุกวันนี้นี่ของเขาก็เป็นอยู่นี่ทุกร้อนอะไรต่ออะไรกันก็เป็นอยู่แต่พวกเรามันไม่มาระคายเคืองเลยมันไม่ถูกผิวเราเลยเราก็อยู่อย่างของเราพิษภัยเรานั้นไม่มาเราไม่ได้วิ่งหนีเขานะเราเดินออกไปหาเขาด้วยซ้ำไปแล้วก็เดินไปผ่านในพวกนั้นเอ๊ะแต่พวกนี้พิษมันไม่เข้าเราเขามองเมาเราตลอดเวลาในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นเขาอย่างนั้นน่ะทโลเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เราก็เฉยๆถ้ามาเราก็เลี่ยงบางทีมามันเข้าใกล้เราไม่ได้ด้วยซ้ำมันเหมือนกับเรานี่เป็นสีดาซึ่งทศกัณฐ์เข้าใกล้ไม่ได้ร้อนแปลกนะสีดานางสีดาเนี่ยทศกัณฐ์เข้าไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ร้อนชั้นใดก็ชั้นนั้นอย่างนั้นเขาจะเข้ามาทำร้ายไม่ถึงไอ้สิ่งนี้เป็นพลังงานที่นอกจากพลังงานส่วนตัวที่อาตมาพูดไปแล้วว่ามันมีพลังพิเศษเป็นพลังงานเป็นฤทธิ์เดชของใครก็ช่วยใครของคนนี้ก็ช่วยคนนี้เป็นพลังงานสร้างพลังงานนี้ของตนเพราะฉะนั้นพลังงานที่มันเหลือเกินที่จะเป็นพลังงานกุศลที่เราสั่งสมไว้แล้วมันก็อุ้มชูเราอย่างพวกคุณอาจจะเห็นว่าอาตมามีบารมีมีพลังงานบารมีมันก็มาอุ้มชูอาตมานี่แหละอาตมาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีไม่มีก็อาตมาทำมาแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะมีไม่มีก็มีของมันเองของคุณแต่ละคนก็มีของตนเองก็ดูของตนเองให้รู้ตัวกันแล้วกันว่าโอ้ทำไมเรามันมีแต่กุศลน้อยเหลือเกินก็เท่านั้นแหละก็เราให้รู้ได้อย่าไปนึกว่าตัวเองมีกุศลมากนักแต่ว่าถ้าเราเองเห็นมีกุศลที่มาเออมันก็มีอันนี้แปลกดีเหมือนกันนะมันไม่น่าได้ก็ได้มันก็เป็นบ้างนี่คือพลังงานจริงและพลังงานรวมก็เป็นด้วยมันซ้อนอีกนี่พวกเราสร้างพลังงานรวมด้วยกันนี่เป็นพลังงานเหมือนสนามแม่เหล็กมันก็เป็นพลังงานเราก็เป็นอนูหนึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กนี้อนูนี้มันก็จะร่วมประสานกันนี่ก็เป็นพลังงานรวมไม่ใช่ของพระเจ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็คือพลังงานอันนี้ขณะนี้ราชธานีอโศกหรือชาวอโศกมีพลังงานพระเจ้าเท่าไหร่ตอบได้ไหมตอบเป็นภาษาประมาณได้ไหมประมาณ200มันคงบอกตัวเลขไม่ถูกนะฮะอะไรคือร้อยกว่าพลังงานอะไรที่ไหนมาจากที่นี่ที่อโศกเนี่ยของอโศกมันทั่วประเทศเหมือนกันเพราะงั้นพลังงานของอโศกมันก็เป็นพลังงานงั้นนั่นแหละพระเจ้าของอโศกก็เป็นพลังงานงั้นจริงตรงที่ว่าต่อสู้กับซาตานด้วยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธซาตานของเราไม่ได้มันมีเรื่องลึกลับซาตานก็ต้องมีสิของก็ซาตานน่ะของเราก็ต้องต่อสู้กับซาตานด้วยเพราะงั้นพลังงานของอโศกทั่วประเทศนี้มีเท่าไหร่เราร่วมกันเท่านั้นในพลังงานที่ร่วมกันยังมีซาตานแทรกอีกทำให้ลดค่าลงไปได้อีกในตัวนี่คือความจริงไม่รู้จะอธิบายยังไงในภาษานะคุณฟังคุณจะเข้าใจนะเพราะงั้นนี่แหละพลังงานของการสร้างลักษณะกุศลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มันจะขัดแย้งกันบ้างมันก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าให้มันขัดแย้งกันเลยแล้วมันจะเป็นพลังงานที่รวมอย่างแข็งแรงไหม
อย่าตอบเดี๋ยวจะสอบตกใครไม่รู้เอาหัวไปชนต้นเสานี่8ทีไปมันไม่ใช่เรื่องไม่สัจจะมันเป็นสัจจะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาขัดมาแย้งมาทะเลาะกันทำไมทำงานร่วมกันอยู่ตรงนี้มันขัดมาแย้งมาอะไรอะไรถึงเวลาควรจะหยุดหยุดเถอะนะอย่าไปแย้งกันต่อไปเลยนี่ส่วนใหญ่เขาเห็นแล้วเอาเถอะนะตามส่วนใหญ่แล้วมันจะเร็วแล้วมันก็จะแรงด้วยเร็วแล้วแรงแล้วก็ได้ประสิทธิภาพทำงานเสริมขึ้นมาได้เข้าใจอย่างนี้ให้ได้เมื่อเข้าใจให้ดีอย่างนี้ได้เราจะทำงานได้เร็วได้มีประสิทธิภาพสูงและมีพลังงานแรงด้วยขณะนี้เราต้องการพลังงานรวมที่จะมีประสิทธิภาพทั้งแข็งแรงเร็วและมีคุณภาพอย่างดีใช่ไหมเราไม่ต้องการไอ้อะไรที่โลกๆที่เขาว่าต้องไปล่าเอาเงินมาเอาอะไรมาเสร็จแล้วก็มาแย่งกันในนี้มาโทรไปหามาทำไมเงินแต่ถ้ามามีเงินมาไม่มากคุณก็มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันจะมีแรงไหมเนี่ยคนละได้มาคนละเล็กคนละน้อยคนละ5บาท8บาทรวมปั๊บแรงนี่ได้มา100ล้านต่างคนต่างแย่งกันเสร็จแล้วก็ฉีกแบงค์ขาดเองด้วยจะไปเหลือเหรอจะไปเหลืออะไรไม่ก็ท่านี่เฮ็ดคิดให้เห็นนี่คิดให้เจอคิดให้สำคัญเห็นไหมอย่างที่อาตมาว่านี่อธิบายเป็นภาษาที่อาจจะมันดูเหมือนกับภาษาที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คิดว่ารู้เรื่องพอรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะเราสร้างเถอะอาตมาคิดว่าชีวิตอาตมาจะอยู่อีกกี่สิบปีก็ตามแล้วเราจะต้องสร้างให้ได้ราชธานีอโศกมันเป็นของมันอย่างนี้อาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นแล้วมันก็จะต้องเป็นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นแล้วขณะนี้เราดูแล้วทุกแห่งทุกแหล่งมันก็จะลงตัวของมันที่นี่มันยังไม่ลงตัวยังจะต้องได้สร้างขึ้นอีกตั้งเยอะตั้งแยะอันประมาณอย่างพอเหมาะทำไปสมตัวแล้วข้อสำคัญพยายามอย่าให้มีพลังงานแทรกพลังงานต้านพลังงานที่จะทำให้พวกเราสูญเสียเอกภาพเอกภาพนี้มีพลังสูงขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกีภาวะมีสามัคคีทำไม่วิวาทมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความรักกันมีความเคารพกันอย่าลืมความเคารพด้วยเราทิ้งความเคารพไม่ได้คารุกรณะต้องมีสัมมาคารวะเคารพกันด้วยอย่าเอาแต่รักกันแล้วก็ไม่มีลำดับไม่มีการเคารพอะไรกันไม่ได้นะสมบูรณ์ด้วยพุทธพจน์7นี่แหละเราใช้พุทธพจน์7ที่เป็นตัวสร้างให้ดีๆแล้วเราก็จะเจริญไปได้เอาละอาตมาไปมาก็เลยเวลาเป็นไรในทีแล้วเอวัง